นี่คือบรรยากาศในช่วงเย็นของวันนี้นะครับโขลงช้างได้มารวมกันบริเวณทุ่งกวางสายฝนที่ตกโปรยปรายทำให้โขลงช้างนึกสนุกขึ้นมาครับเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานเป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขและหาดูได้ค่อนข้างยากครับนี่คือบริเวณทุ่งกวางนะครับตอนนี้จะเห็นว่าหญ้าถูกรถไถดันออกไปแล้วนะครับเพื่อให้หญ้าอ่อนแทงขึ้นมาใหม่เป็นอาหารของสัตว์ป่าครับและในช่วงเวลาเย็นของวันนี้โขลงช้างได้ปรากฏตัวที่บริเวณทุ่งกวางนี้เองครับท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายนี่คือโอไลออนและน้องโอลิฟนะครับจึงแน่นอนว่าน่าจะเป็นโขลงแม่พังหางทองนั่นเองต้องมาดูว่ามีแม่ด้วนหรือเปล่านะครับเป็นบรรยากาศในช่วงเวลาเย็นครับตอนนี้ฝนก็กำลังตกโปรยปรายอยู่นะครับนี่คือเสียงของเม็ดฝนนะครับชุ่มฉ่ำใจครับนี่ครับด้านหลังนี่เปียกไปหมดแล้วครับค่อยๆวิ่งแล้วครับวิ่งไปตามทุ่งหญ้าตัวเล็กตัวน้อยก็วิ่งเล่นกันอย่างสนุกครับมีเสียงร้องอย่างสนุกสนานเลยนะครับนี่ครับภาพแบบนี้หาดูยากมากเลยนะครับจะกลัวสีดอหนึ่งหรือเปล่านะครับเพราะสีดอหนึ่งก็เดินตามหลังมาตอนนี้ยังไม่ได้ออกมาจากในป่านะครับสำหรับสีดอหนึ่งตามโขงมาหลายวันแล้วครับแต่เมื่อวิ่งมาได้สักพักหนึ่งครับมาถึงบริเวณสระน้ำครับนี่ครับก็เห็นตามภาพนี้เลยครับนอนเกลียกดินเล่นนะครับในขณะเดียวกันพังสาวอีกชุดหนึ่งก็นอนเล่นในน้ำครับเต็มที่เลยครับดูครับพังสาวทั้งนั้นเลยครับที่เล่นน้ำกันอยู่นี้นะครับน้ำก็ไม่ลึกมากนะครับจะเห็นว่าน้ำค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับฝนตกลงมาหลายวันสระสามารถเก็บน้ำได้พอสมควรแล้วครับเป็นแหล่งน้ำดื่มของสัตว์ป่านะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงพื้นป่าฝนก็ตกลงมาไม่หยุดครับช้างป่าก็เล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานนี่ครับใช้งวงแตะกันด้วยนะครับแล้วก็ลงมาเล่นน้ำต่อครับตัวเล็กก็พยายามลงตามมานะครับตามพี่ๆลงมาแล้วครับแม่พังบางส่วนก็พาลูกน้อยกินหญ้าอยู่นะครับตัวเล็กไม่ได้ลงมาด้วยนะครับที่เล่นๆกันอยู่นี้ก็เป็นพังสาวและก็วัยรุ่นทั้งนั้นครับนี่ครับท่าทางจะสนุกเลยครับแต่ก่อนก็เคยเห็นช้างหนุ่มพายวายๆนะครับพาน้องๆเล่นน้ำนะครับกดคอขี่คอกันอย่างสนุกสนานครับแต่สำหรับพังสาวนี่ครับพฤติกรรมดูเรียบร้อยกว่าเยอะเลยนะครับดำผุดดำว่ายเฉยๆครับไม่มีกดคอไม่มีฉี่คอกันนะครับดูแล้วก็อดยิ้มไม่ได้ครับเป็นความสุขในพื้นป่าจริงๆครับนี่คือเหตุการณ์บางช่วงบางตอนนะครับสำหรับเหตุการณ์อย่างละเอียดแอดมินจะเรียบเรียงมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับ